สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบเปิดเว็บเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาเราปิดลงไปแล้วเนี่ยเรากลับมาเปิดใช้ใหม่เนี่ยให้เว็บเขาค้างไว้แบบนี้เหมือนเดิมนะครับตั้งค่าได้ง่ายๆตามนี้เลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเปิดเจ้าตัวเบราว์เซอร์ Microsoft Edge ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะให้ไปที่เมนูจุดๆๆ3อันขวามือทางด้านบนตรงนี้ครับผมจากนั้นให้ไปที่การตั้งค่านะครับหรือ setting ที่เป็นรูปฟันเฟืองในส่วนของเมนูซ้ายมือให้ไปที่เมนูเริ่มต้นหน้าแรกตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจุดๆในส่วนของตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้เนี่ยของเพื่อนๆจะเป็นอันนี้อยู่นะครับเปิดหน้าแท็บใหม่แบบนี้นะครับให้เราเลือกเป็นเปิดแท็บจากเซสชันก่อนหน้าอันที่2ครับผมแบบนี้เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆลองปิดดูได้เลยแล้วก็ลองเปิดใหม่ขึ้นมาดูได้เลยแท็บที่เราเปิดค้างไว้เนี่ยก็จะอยู่เหมือนเดิมตามที่เราได้เปิดไว้เลยแบบนี้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ